อัลทารากับสคาลฟรานะคะคือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยทุกคนคอลลาเจนก็จะเริ่มสร้างน้อยลงแล้วก็ลดลงคืออัลทารากับสคาลฟรานะคะคือแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะอัลทารานี่จะเป็นการใช้พลังงานขึ้นอัลตราซาวด์ลงไปจี้ตรงชั้นสมองเป็นชั้นที่มีผลต่อการคล้อยหรือการลิฟติ้งการยกขึ้นของใบหน้าค่ะตัวอัลทาราจะไปกระชับตรงชั้นสมองแต่ว่าในขณะที่ตัวสคาลฟราก็คือจะเข้าไปสร้างคอลลาเจนไทป์1ชื่อว่า PLLA ค่ะตามงานวิจัยเนี่ยสามารถกระตุ้นได้ถึง 66.5% เลยนะคะก็คือจะเป็นตรงเดอร์มิสจะเป็นชั้นงานผิวทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นจนผิวมีความหนาตัวมากขึ้นและเกิดลิฟติ้งเอฟเฟกต์ตามมาค่ะให้ใบหน้าดูเด็กลงจะดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสุขภาพดีด้วยค่ะคนไข้เนี่ยเกิดการคล้อยจากอะไรถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยเป็นที่ชั้นผิวมันคล้อยไปชั้นผิวมีความแน่นระดับนึงเราอาจจะเลือกอัลทาราก่อนค่ะแต่ถ้าคนไข้ที่ผิวหลวมๆแม้ว่าหน้าจะยกแล้วแต่ผิวหลวมๆเราสามารถเพิ่มความหนาแน่นของผิวให้หน้าดูอ่อนเยาว์ลงได้ด้วยสคาลฟราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวนี้ยิ่งทำควบคู่กันผลลัพธ์ยิ่งดีค่ะ